เยอะกันเนี่ยนาฬิกามันก็ทำหน้าที่ของมันบางอย่างก็เป็นประชุมแต่เช้าจนเย็นแล้วมันจะมีพิธีสำคัญตอนนี้ก็ประชุมเฉพาะคือการใช้ฐานข้อมูลวิกเกอร์ต้าระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อผมก็เลยไม่เห็นว่านาฬิกาสี่โมงเลยเราไปเรื่อยๆก่อนนะอาสาจะต้องไปเปลี่ยนชุดปกติขาวแล้วก็มีสมเด็จพระนิพพานที่ลานเจ้าที่ท่านตรงเทคโนโลยีดีนะครับจะได้ขนาดแต่เป็นตกนั่นไม่ใช่เป้าหมายของมันมันอะไรที่เราไม่ต้องการทำอะไรหรือมันตกไปผมมานั่งนึกว่างานวิจัยของพวกเราที่เราทำนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับของตัวเมืองของเราความยั่งยืนไม่ได้นะเพราะนั้นในการสิ่งก็คือทำว่าเป็นเสร็จและแม่นยำมันต้องไปคู่กันข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนั้นเราก็จะมาร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในพชรนะครับงานวิจัยซึ่งเราจะร่วมกันพัฒนาจากที่สองก็จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผู้บริหารครับเชิญครับภาพที่สองครับเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการครับแล้วก็ท่านผู้บริหารราชภัฏศรีสะเกษครับท่านผู้จะไปเบรกแล้วล่ะครับคำว่า Big Data เนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแค่นั้นเองนะครับว่าเมื่อเราอาจจะทำงานในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอะไรต่างๆก็ตามแต่ถ้าหากขาดข้อมูลนะครับที่มีความถูกต้องสมบูรณ์นะครับเราใช้คำว่าแม่นตรงเนี่ยนะครับก็การที่จะพัฒนาต่างๆไปได้ก็คงจะลำบากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีการศึกษาแล้วก็หาเป้าแล้วก็นำมาซึ่งข้อมูลต่างๆมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์ต่างๆนะครับเสร็จเนี่ยให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะนั้นนี่คือการรวบรวมในขณะเดียวกันอีกส่วนที่สองก็คือการที่จะต้องนำข้อมูลเนี่ยก็คือเรียกว่าการคืนข้อมูลไปให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เนี่ยนะครับได้นำกลับไปใช้เนี่ยก็จะยิ่งเกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นกรณีวันนี้เนี่ยก็เป็นการทำงานในร่วมกันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอเมืองเพื่อนำร่องนะครับในการทำงานร่วมกันรวมทั้งการที่จะรับข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ที่ตำบลแต่ละตำบลก็อาจจะมีอัตลักษณ์มีรูปแบบที่มีความเหมือนและความต่างนะครับเพราะนั้นส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะโมเดลที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเป็นเสร็จแม่นตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับรวมทั้งหน่วยบริหารจัดการในเชิงพื้นที่แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษได้ขับเคลื่อนร่วมกันครับครับผม